่างพื้นพอเย็นเชียร์ไม่หินได้ตัวสามเจ้าพี่จะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะโอเคไปค่ะไปพร้อมนะเสร็จแล้วเหมยเป็นไงบ้างจ้าหลังจากเราผ่านไปแล้วหนึ่งวันก็ดีใจค่ะเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็นอนเต็มอิ่มคืนแรกไม่เสพสื่อไม่เสพอะไรเลยใช่ยังค่ะยังเพราะว่ารอให้ขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวก็เหมือนว่าทางกองจะให้กลับไปเตรียมของเพราะว่าก็มีคิวที่จะซ้อมมีคิวที่จะซ้อมเรียนเต้นเรียนร้องต่อเลยค่ะเพราะว่าติดทิปปองที่ยังไม่อยากเสพสื่อว่าอะไรไม่อยากอ่านคอมเมนต์ไม่อยากดูโซเชียลว่าอะไรค่ะหนูมันก็ค่อนข้างที่จะมีกระแส2ทางนะคะคือว่ามีในทางที่แบบว่าลบบ้างแล้วก็ในทางที่บวกบ้างใช่ค่ะแต่ว่าน้องอยากแบบว่าทำขอบคุณสปอนเซอร์ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะนอยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการป้องกันตัวเองมากกว่าค่ะหมายถึงว่าเรากลัวว่าเราจะทำหน้าที่ออกมาได้ไม่ดีมากพอแสดงว่าเหมือนก็รู้ตัวเองใช่ไหมว่ายังรับมือกับเรื่องนี้ยังไม่ได้ 100% แน่นอนก็ถือว่าทำใจรอประมาณนึงค่ะทำใจรอว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ใช่แล้วคิดว่าตัวเองจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเอ่ยถ้าเสพถ้ารู้คอมเมนต์หรือรู้ฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงจะพูดกับหนูเสมอว่าให้หนูยอมรับตัวเองค่ะหมายถึงว่าให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในศักยภาพตัวเองถ้าเราผิดเราก็แค่แก้หนูก็ยอมรับนะคะถ้าหนูผิดหรือหนูไม่ดีตรงไหนหนูก็ยอมรับตรงนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูควรทำก็คือหนูก็ต้องปรับแล้วก็แก้ไขในจุดนั้นเหมือนตะกี้พี่อิงฟ้าก็เข้ามาหาแล้วว่าโอเคไหมก็แสดงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าหนูก็ได้เปิดโซเชียลหนูจะเปิดเฉพาะลงงานเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเห็นอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เสพเยอะขนาดนั้นพี่ฟ้าก็เดินเข้ามาให้กำลังใจก็บอกว่าหลังจากนี้คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เขาได้เห็นศักยภาพของเราเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คะแนนก็เป็นเอกฉันท์หมายถึงว่าเสียงคั่นมากฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องกังวลว่าหนูไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะว่าพี่ฟ้าบอกแล้วว่าพี่ฟ้าก็ยืนยันว่ามันก็ยังคงเป็นหนูอยู่ให้เหมือนมองตัวเองว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราค้านจ่ายตาสำหรับคนอื่นคือเรื่องอะไรหลักๆน่าจะเป็นเรื่องบอดี้ค่ะแล้วก็การตอบคำถามซึ่งหนูก็รู้ตัวเองดีว่าเมื่อวานพอมันตื่นเต้นตอนแรกหนูก็คิดว่าตัวเองตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะไม่เข้าคิดว่าเอ้ยเราท็อป10มันก็เกินพอสำหรับเรามากๆแล้วเพราะว่าธงแรกที่เราปักก็คือหนูก็ไปทีป๊อปส่วนที่พอเก็บตัวได้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้เยอะมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าประกวดครั้งนึงในชีวิตเราก็ต้องไปให้สุดหนูก็เลยปักธงที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆหนูเชื่อว่าทุกคนหวังมงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าศักยภาพของเราอาจจะเข้าสูงสุดได้ท็อป10หรือว่าท็อป5มันอาจจะได้แต่มันคงยากมากๆหนูก็เลยทำใจโอเคน่าจะต้องท็อป10แต่พอจับมือกับจินนี่เราก็บอกน้องว่าน้องจินนี่ก็ฝากต่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นเราเองแต่ว่าพอเข้าปุ๊บก็ประกาศทีป๊อปก่อนตอนประกาศทีป๊อปตอนแรกหนูคิดว่าถ้าสมมติจะเข้า5หนูก็คงได้ไปพักแบบนั่งทำสมาธิก็คือประกาศทีป๊อปต่อเลยหนูก็ไปดีใจกับทีป๊อปอยู่สมองก็คือไปหมดแล้วตอนนั้นก็ตอบไม่ตรงคำถามค่ะมารู้ตัวตอนไหนว่าตัวเองตอบไม่ตรงคำถามบนเวทีนี้สติตอบเสร็จรู้เลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะในส่วนที่บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะคือคำตอบในหัวหนูคือหนูจะบอกว่าส่วนสิ่งที่เราแข็งแรงคือองค์กรของเรามีผู้บริหารและความแข็งแกร่งนั่นคือความมั่นคงของ MGI หนูว่าจะพูดอย่างนี้แต่ว่าใช่ค่ะพอเหลือไปเห็นเวลาปึ้งโอเคขอบคุณค่ะแล้วตอนนั้นเราคิดไหมว่าเราจะตุ้มแน่นอนหรือว่าเข้ารอบหรือเผื่อใจไว้แล้วก็เผื่อใจไว้เลยค่ะพอตอบเสร็จปุ๊บก็แบบมันอีกนิดเดียวก็จะตอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็นเวลาแค่ไม่กี่วิแล้วสมองเรามันกังวลว่ามันจะหมดเวลาแล้วแล้วก็เลยส่วนงับไปเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าแบบอาควอนตอบแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาทุกคนก็คิดแล้วว่าเหมือนเป็นการเคลื่อนมงเลยนะอะไรใช่ค่ะก็ฝากความหวังกับน้องจินนี่ก็คือแต่น้องจินนี่ก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็คือคุยกันแต่ว่าหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็ถ้าผลมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าผลมันจะออกจากใครเราก็ยินดีเพราะว่าน้องก็คือคนที่สวยแล้วก็เก่งมากๆส่วนเราก็ทำเต็มที่ในทุกโอกาสของเราเพราะว่าหนูไม่ได้อยากด้อยค่าตัวเองเพราะว่าอุ๊ยฉันอ้วนอ่ะฉันน่ะรวมฉันไม่ทำหรอกคือไม่คือถ้าตรงเนี้ยถ้าป๊าป๊าว่าผ่านหนูก็ใช้ทุกโอกาสให้เต็มที่แค่นั้นเองค่ะอย่างบอสบอกว่าจะพาน้องเหมยเนี่ยไปโมนาเนี่ยศัลยกรรมน้องเหมยแบบรู้สึกอยากจะทำอะไรบ้างอะคะกับใบหน้า
หลักๆก็น่าจะต้องลดน้ำหนักให้เห็นโครงหน้าก่อนค่ะเพราะว่าลดให้ลีนเลยแล้วก็ส่วนเรื่องแก้มเรื่องโครงหน้าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เพราะว่าเหมือนหนูทราบมาว่าคุณหมอคุยกับหนูว่ามันจะต้องเห็นโครงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าทำเลยเราไม่รู้ว่าพอมันลดลงแล้วมันจะเบี้ยวหรือว่ามันจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หมายถึงประเด็นเรื่องคำถามที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับเซาท์พาวเวอร์แต่เราไปตอบเรื่องการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นไวรัลใช่ค่ะคำถามนี้คือหนูก็ซ้อมกับตัวเองมานะแต่ทำไมหนูไม่คิดหนูอาจจะคิดไปเรื่องแบบอยากให้แกรนสร้างค่ายเพลงแล้วก็ผลักดันอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่หนูคือตอนนั้นสมองหนูมันปิดจริงๆแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบเชื่อแวบแรกในหัวตัวเองแต่แวบแรกมันเป็นแวบแรกที่แบบไม่ได้เลยคือตอนนั้นน่ะหนูอยากตอบไปว่าก็นี่แหละค่ะคืออยากใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็อาจจะสร้างเป็นค่ายเพลงของแกแล้วก็ผลักดันให้แบบว่านู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าทำไมแวบแรกมันต้องเป็นสิ่งนั้นมีหลายคนบอกว่าการศึกษาไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะก็รู้ตัวก็ยอมรับตอนนั้นก็โอเคเรามันก็น่าจะลองสิปัญหาหลักๆกับการตอบคำถามคนมันที่ตอบมันคืออะไรหูดับเลยค่ะคำถามคืออะไรนะหนูไปถามสกิดพี่หมอค่ะเอ้ยพี่พัฒน์คำถามคืออะไรนะก็คือตอนนั้นมันอาจจะต้องโทษตัวเองนี่แหละเพราะว่าหนูไม่มีสติใช่มันหลายอย่างมากเพราะว่าเราก็ได้รางวัลทีป๊อปมาปุ๊บก็เดินเข้าบ็อกกิ้งเลยแล้วก็ถ้าย้อนเวลากลับไปตอบคำถามใหม่ได้อยากจะตอบว่าอะไรคะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จับต้องได้เป็นลูกปั้งมึงเป็นนักร้องลูกจับไปก็ได้ค่ะถือเลยค่ะโอเคถือเลยโอเคต้องถือคือหนูเป็นคนที่พูดเก่งร้องเพลงเก่งหนูก็เลยอยากหนูพยายามหาโอกาสในการที่จะทำเพลงทำซิงเกิลมาโดยตลอดซึ่งหนูขาดแค่ผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาแล้วก็มาให้โอกาสซึ่งณตอนนี้แกรนก็ประกาศที่จะหาทีป๊อปหนูก็อยากใช้เสียงของหนูและความสามารถของหนูในการสร้างค่ายเพลงแล้วก็เซ็นสัญญากับองค์กรผลักดันให้ทุกคนได้เข้าถึงในค่ายเพลงของเราเยอะมากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะที่หนูซ้อมมาแต่ว่าการศึกษามันมาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยเอาออกไปทีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าน้องๆในประเทศไทยของเราหรือว่าเด็กที่รุ่นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงเยอะมากขึ้นซึ่งหนูรู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับองค์กรแล้วก็ในปีนี้ค่ะเราคุณพ่อที่อยู่ที่อิสราเอลที่เราบอกว่าคุณพ่อยังไม่กลับบ้านได้มีโทรมาหาเราบ้างไหมคะหนูยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะใช่แต่ว่าคือทักไปบอกครอบครัวว่าหนูทำได้แล้วนะแต่ว่าส่วนเรื่องน้องสาวกับเรื่องคุณพ่อคือเดี๋ยวหนูเคลียร์ทีหลังใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกๆแม่ก็โทรก่อนที่จะถึงวันไฟนอลบอกว่าเรื่องน้องจะเอายังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นขอให้หนูมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนได้ไหมเผื่อว่าหนูถ้าสมมติหนูจบตรงนี้แล้วหนูไม่ได้หนูก็จะส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจะได้หาไว้ก่อนแต่พอได้แล้วถ้าสมมติหนูได้เข้าบ้านแกรนจริงๆอันนั้นหนูรับผิดชอบน้องไหวหนูก็จะได้ส่งน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่เราทำได้แล้วเราก็เลยทักบอกว่าหนูทำได้แล้วแต่ว่าทุกอย่างที่หนูรับปากไว้หนูก็จะทำให้ได้อะไรเงี้ยชีวิตหนูหลังจากนี้นะคะวางแผนเองว่ายังไงบ้างโอเคแหละกระแสมันยังไม่หายไปแน่นอนในท่ามกลางกระแสที่ยังโจมตีเราอยู่หรือแบบยังไม่โอเคกับเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าหนูจะยังไงต่อมันหนูรู้สึกว่าลำพังหนูคนเดียวหนูทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับแล้วก็พัฒนายอมรับแล้วก็แก้ไขในจุดที่ตัวเองผิดพลาดเหมือนที่พี่อิงฟ้าบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วลืมทุกอย่างไปแล้วก็หยิบจุดที่เขาบอกว่าเราต้องแก้ไขอะไรหยิบจุดนั้นมาให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นคือเราไม่สามารถไปบอกทุกคนว่าฉันทำอันนี้ได้นะแต่เราต้องทำให้เขาเห็นใช่เขายอมรับใช่ค่ะในหัวชั้นใหม่ใช่ค่ะสุขภาพจิตตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะแค่ไหนสุขภาพจิตตอนนี้ก็ยังมีดีใจอยู่ค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้เข้าอาจจะมีแบบว่ากลัวเพราะว่าไม่กล้าเข้าโซเชียลแต่ยังไม่ได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆหรืออยากฝากขอบคุณใครนะก็คนที่
ให้กำลังใจและคนที่ไม่เข้าใจด้วยก็ได้คนที่ยังไม่ยอมรับโอเคค่ะก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณด้อมของหนูทั้ง4ด้อมที่ซัพพอร์ตแล้วก็ที่ให้กำลังใจที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันนี้หนูเข้าไปเห็นว่าก็โดเนทกันฉ่ำเลยขอบคุณที่รักขอบคุณที่เอ็นดูหนูแล้วก็สัญญาว่าชีวิตหลังจากนี้จะคว้าทุกโอกาสให้ดีทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็ทุกคนอย่าหายไปจากหนูนะคะเพราะว่าแพลนตอนนี้ก็คือเกาหลีรออยู่นะคะฝากติดตามผลงานที่จะเข้ามาของหนูด้วยแล้วก็ฝากถึงพี่ๆที่แบบว่าโอเคอาจจะติชมน้องบ้างก็หนูก็จะทำให้ดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองก็จะปิดจุดที่พี่ๆแนะนำมาแล้วก็ฝากเปิดใจให้หนูหน่อยนะคะฝากเอ็นดูหนูหน่อยนะขอบคุณค่ะคอนเสิร์ตนะคะยินดีมาก